มากในการที่จะช่วยเหลือนะคะให้บริการกับกลุ่มคนต่างๆนวดไปสังคมไทยยังไม่ต้องรู้จักกับกิจกรรมบำบัดนะคะทั้งๆที่นักกิจกรรมบำบัดนั้นทำกิจกรรมมากมายดูแลผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยใช้หัวใจทำงานวันนี้ทีมงานภาคสนามของเราคุณวริศราอิทธิสิทธิ์จะพาไปดูนะคะว่านักกิจกรรมบำบัดนั้นเขาทำงานอะไรบ้างและผู้ป่วยคาดหวังและพึ่งพาอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะมา30ปีแล้วนะคะที่ประเทศไทยมีนักกิจกรรมบำบัดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลซึ่งมีหน้าที่บำบัดและเข้าฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุดค่ะแล้ววันนี้ไปเป็นไฟจะเดินทางมาที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตามมาดูการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดที่นี่ค่ะเราว่าทราบมาว่าเขาได้มีการร่วมมือกับชุมชนในการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านเลยค่ะ